ประมวลให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้ก่อนเลยนะครับที่ลานด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคุณผู้ชมก็จะมีบรรดาแฟนคลับของพรรคก้าวไกลหรือว่าที่เราเรียกกันว่าด้อมส้มเนี่ยนะครับมาจับจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่ละคนก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีพัดบางคนมีร่มบางคนมีหมวกแว่นตาดำก็มีบางคนเอาของมาขายแบบนี้เลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการปรากฏตัวของคุณพิธาแฟนคลับมากันเยอะมากๆเมื่อวานฝนตกด้วยนะใช่เนี่ยป้ายให้กำลังใจอะไรแบบนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมพอเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปจากบ่ายโมงบ่ายสามสี่โมงครึ่งนะครับและหกโมงเย็นโอ้โหคนเนี่ยแน่นเต็มลานหน้าห้างแบบนี้เลยนะครับก่อนที่คุณพิธาจะมาปรากฏตัวเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมาพูดคุยกันในหัวข้อความหวังและความฝันต่อนายกคนที่30ช่วงนี้ปรากฏว่ามีคนดังปรากฏตัวด้วยนะครับนั่นก็คือนางงามนะคุณมาริยาพูนเลิศลาภนะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2017นะครับแล้วก็มีทางคุณทิชาณนครนักสิทธิมนุษยชนขึ้นเวทีขึ้นมาแสดงความเห็นถึงระบบรัฐสภาไทยซึ่งตัวของคุณมาริยาเนี่ยก็มายืนอยู่ท่ามกลางมวลชนนะครับคุณมาริยาบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความหวังเชื่อว่าความหวังของทุกคนกำลังจะขับเคลื่อนแล้วมันเป็นพลังที่ดีมันเป็นพลังบวกของประเทศไทยครับว้าวอันนี้โรแมนติกมากๆเลยค่ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะวันนี้เรียขอมาเป็นตัวแทนพลเมือง1คนนะคะแล้วก็พลโลกด้วยค่ะที่แทนที่เป็นห่วงแล้วก็ที่มีความหวังกับประเทศไทยของเราเนี่ยละค่ะแล้วประมาณ6โมงเย็นคุณพิธาปรากฏตัวแล้วมาถึงก็นี่คนมารอกันเยอะแบบนี้อ้อนเหมือนเดิมบอกว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องประชาชนไม่เคยทิ้งผมก็จะไม่ทิ้งประชาชนเช่นเดียวกันค่ะปรบมือเสียงกรี๊ดเลยนะคะเพราะว่ามารอกันนานนะเนาะฝนตกลงมาก็ไม่หวั่นนะคะหยิบร่มหยิบเสื้อกันฝนมาใส่ปากหลักรอเนี่ยสมหวังละ6โมงเย็นปรากฏตัวนะคะเพราะว่าจองพื้นที่กันตั้งแต่4โมงเย็นตั้งแต่ช่วงบ่ายคือคุณพิธาและสสพรรคก้าวไกลตั้งใจจะมาขอบคุณพี่น้องประชาชนยืนยันเจตนารมณ์ก่อนถึงวันโหวตนายกที่จะถึงเนี่ยค่ะใช่ครับบางช่วงบางตอนนะครับคุณพิธาก็บอกกับทุกคนว่าเชื่อนะว่าวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ใช้คำว่าจะถึงเส้นชัยของทุกคนแล้วไม่รู้ว่าโอกาสทองแบบนี้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็ฝากไปถึงสสนะคุณผู้ชมคุณพิธาฝากไปถึงสสบอกว่าสสทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดเพราะประชาชนจะไม่ให้อภัยคุณอย่าให้ประชาชนต้องผิดหวังฝากไปถึงสสแล้วฝากต่อไปถึงสวด้วยนะครับแม้ว่าที่มาของเราจะแตกต่างกันแต่เราคือนักการเมืองของประชาชนเหมือนกันพวกท่านหมายถึงสว คืออดีตข้าราชการอดีตทหารเป็นคนที่มีประสบการณ์สามารถจะช่วยประเทศนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นขอทำงานร่วมกันในช่วง1ปีสุดท้ายที่เหลือของสว.ก่อนที่จะหมดวาระขออนุญาตไปปรึกษาขออนุญาตทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนคนไทยแล้วคุณพิธาย้ำนะครับมันไม่มีดีลลับมันมีแต่ดีลรักครับคือสติประชาชนผมไม่รู้ว่าโอกาสทองแบบว่า
านจะเป็นรัฐบาลหรือท่านจะเป็นฝ่ายค้านท่านสามารถให้โอกาสประเทศไทยและคืนความปกตินี้ให้กับประชาชนท่านอย่าพลาดโอกาสนี้ครับเพราะประชาชนอาจจะไม่ให้อภัยเราอีกครั้งประชาชนอาจจะหมดศรัทธาอย่าให้ประชาชนต้องผิดหวังถึงเพื่อนพี่ๆวุฒิสภาที่กำลังฟังอยู่ถึงแม้ว่าที่มาของพวกเราจะแตกต่างกันแต่เราคือนักการเมืองของประชาชนเหมือนกันผมขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของท่านที่บอกว่าท่านจะเป็นวุฒิสภาของพี่น้องประชาชนผมขอขอบคุณและชื่นชมท่านที่บอกว่าจะเป็นวุฒิสภาที่ลงมติตามรัฐบาลเสียงข้างมากขอเสียงปรบมือเงินยาวๆให้เพื่อนสสและพี่พี่สวที่ยืนข้างประชาชนเรียกพี่ๆสวด้วยนะคะคุณพิธาบอกแบบนี้ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอฝนตกมานานมากละพอถึงเวลาฟ้าเปิดอย่าฝืนธรรมชาติอีกเลยค่ะตัวเองอาจจะไม่ใช่นายกที่สมบูรณ์แบบแต่จะเป็นนายกที่ขยันที่สุดขอถวายชีวิตนี้กับประชาชนทั้งประเทศและสัญญาไม่ได้ว่าการเดินทางจะราบรื่นหรือเปล่าแต่หากมีอุปสรรคขวางน้ำตราบใดที่เดินอยู่ด้วยกันรับรองจะคุ้มค่าแน่นอนค่ะผมบอกกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์แบบครับแต่ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดสัญญาว่าจะฟังพี่น้องประชาชนทำเพื่อพี่น้องประชาชนและถวายชีวิตนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งประเทศไทยผมสัญญากับพวกท่านไม่ได้ว่าการเดินทางในอุปสรรคขวากน้ำหลังการปราศรัยคุณพิธาลงจากเวทีต้องไปสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะเพราะว่ากกต.จะส่งพยานหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.คุณพิธานะคะวันนี้ละคุณพิธาคิดเห็นอย่างไรคุณพิธาบอกว่าเป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการยื่นตรวจสอบตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญค่ะตอนแรกคาดว่าจะเป็นวันที่12กรกฎาคมการจะยื่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคือคาดการไว้ละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจแล้วก็พร้อมจะชี้แจงทุกประเด็นด้วยนะคะส่วนการที่ถูกยื่นร้องเรื่องคุณสมบัติจะมีผลต่อการตัดสินใจของสว.ในการโหวตเลือกนายกหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าเท่าที่ฟังความคิดเห็นของสว.หลายท่านไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือว่าเรื่องของการถือหุ้นอันนี้สว.จะไม่นำมาพิจารณาค่ะก็เป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นในลักษณะของมาตรา82ตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่12ใช่ไหมครับที่ข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการพร้อมที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ได้เห็นความกระจ่างชัดคือเอาจริงๆเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิธาปมถือหุ้นสื่อเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบค่ะ